มาเปิดประเด็นค่ะพฤติกรรมไม่เคยเปลี่ยนกระบวนการ3กีบปล่อยภาพหมอตากแดดตรวจโควิดหวังโจมตีการทำงานรัฐสุดท้ายโดนแฉเฟคนิวค่ะเรียกได้ว่าทีมงาน3กีบนะคะกำลังเดินเกมรุกคืบหวังโจมตีรัฐบาลอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเฟคนิวเพื่อดิสเครดิตต่างๆบิดเบือนโครงการต่างๆยิ่งซ้ำร้ายไปใหญ่คือการบิดเบือนผลข้างเคียงต่างๆของวัคซีนเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเดินทางเข้าขอฉีดวัคซีนหรือใครที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วกล้าไปฉีดก็จะโดนทัวร์ลงจนคนจำนวนมากเริ่มขยาดกับนิสัยของแก๊งนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการแชร์ภาพซึ่งมีผู้ใช้ Twitter ว่า The Win of Cheng เป็นอย่างมากกว่า 35,000 ครั้งโดยผู้ใช้ Twitter ดังกล่าวได้มีการโพสต์ภาพของทีมแพทย์ที่ยืนกลางแดดพร้อมกับรถตรวจโควิดโดยโพสต์พร้อมข้อความด้วยว่าจะให้เขาไปยืนทำงานกลางแดดเพื่อและโพสต์ต่อด้วยคำที่ไม่สุภาพหลังจากนั้นทนายของกลุ่ม3กีบค่ะก็รีบเข้ามาผสมโรงโจมตีไปยังรัฐบาลเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะต่างก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาจัดการซึ่งก็มีการต่อว่าเป็นจำนวนมากเช่นจริงๆผู้มีอำนาจตรงนี้ควรจัดหาสถานที่ให้หมอเขาดีๆหน่อยไหมก่อนไปหมอเขาต้องติดต่อไปก่อนอยู่แล้วว่าจะไปตรวจให้เห็นแล้วสงสารมากให้ทำขณะนี้ต้องหนีคนไข้ไปไล่ประยุทธ์ได้แล้วคุณหมอและยังมีอีกว่าสงสารเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มากนะเพราะพวกรัฐแย่มากๆบริหารจัดการไม่เป็นโง่แล้วยังไม่ออกอีกแต่แล้วล่าสุดค่ะก็เรียกว่าคนที่เข้ามารุมด่ารัฐบาลถือว่าหน้าแตกกันเป็นแถวๆหลังจากที่ได้มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดความจริงว่าในรูปนั้นไม่ใช่ของรัฐบาลแต่เป็นของหมอแลบแพนด้าซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทั่วไปชื่อดังโดยมีการโพสต์ข้อความว่าขออนุญาตนะคะที่เห็นคือเป็นการตรวจเชิงรุกของหมอแลบแพนด้าค่ะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐค่ะขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทีมหมอแลบทุกท่านเลยค่ะและหลังจากที่หมอแลบโพสต์ Facebook นี้ก็มีบริษัทเต็นท์เอกชนเขาซัพพอร์ตเต็นท์ให้แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าทำเอาแก๊งสามกีบค่ะถึงกับหน้าง่ายต้องออกมาขอโทษในความเข้าใจผิดกันเป็นแถวๆแต่ก็มีหลายคนค่ะที่ถามว่าผู้โพสต์ต้นทางนั้นกำลังต้องการสื่ออะไรกันแน่